ลิปนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปปลูกต้นชมไร้หนามลงกระถางนะครับปลูกให้ตัดยอดทานได้ทั้งปีนะครับมีพื้นที่น้อยนะครับแต่อยากจะปลูกชะอมทานนะครับปลูกลงกระถางก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งเลยนะครับไปชมกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับคุณผู้ชมเราใส่พวกขุยมะพร้าวนะครับรองก้นกระถางเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ใส่ดินลงไปได้เลยนะครับดินที่เราใช้นะครับจริงๆเป็นดินอะไรก็ได้นะครับคุณผู้ชมขอให้มันไม่แน่นแค่นั้นเองเป็นดินถุงที่ขายในร้านต้นไม้ทั่วไปก็ใช้ได้นะครับคุณผู้ชมครับมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับชะอมไร้หนามกันก่อนนะครับคำว่าชะอมไร้หนามจริงๆมันก็มีหนามนะครับแต่ว่าหนามมันจะน้อยนะครับเขาก็เลยนิยมเรียกว่าไร้หนามนะครับดูนะฮะหนามก็จะขึ้นเล็กๆอย่างเงี้ยฮะเป็นพันไร้หนามนะฮะเนี่ยครับมันจะจับแล้วมันจะไม่เจ็บนะมันจะกำมือได้อย่างนี้เลยนะฮะนี่ครับผมออกแรงกำนะฮะไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าหนามมีนะครับไม่ใช่หนามไม่มีหนามเล็กๆเนี่ยครับแต่บางต้นที่มันกายมันก็จะมีหนามเยอะขึ้นมานิดนึงแต่พอเราปลูกแตกใหม่นะครับหนามก็จะน้อยครับขั้นตอนนี้นะครับคุณผู้ชมก็ควรระมัดระวังนิดนึงนะฮะเดี๋ยวรากมันขาดนะครับคุณผู้ชมแต่ต้นที่ไร้ผมรับประกันให้นะฮะรากดีสวยๆอย่างนี้แน่นอนครับไม่ต้องห่วงนี่นะครับพร้อมลงปลูกได้ครับผมการปลูกนะครับคุณผู้ชมอยากจะปลูกเอียงๆอย่างนี้ก็ได้นะฮะปลูกอย่างนี้ก็คือมันจะช่วยให้ต้นมันเอียงเนี่ยมันก็จะเป็นพุ่มแตกสวยนะครับหรือจะปลูกตรงๆอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ผมเองเนี่ยผมชอบปลูกตรงๆผมปลูกมาหลายกระถางแล้วนะฮะนี่ก็เนี่ยครับขั้นตอนก็ง่ายมากเลยครับกบแค่นี้เองครับกบให้แน่นต้นอยู่ในกระถางแบบนี้นะครับคุณผู้ชมให้น้ำวันละครั้งก็พอนะครับผมเคล็ดลับการดูแลนะครับคุณผู้ชมก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยนะครับผมปล่อยไปตามธรรมชาตินะครับเพราะว่าเราปลูกตัดยอดกินเองนะครับเราก็ไม่ได้อยากใช้ปุ๋ยเคมีปุ๋ยอะไรเลยก็คือให้มันโตตามธรรมชาติของมันนะครับมันค่อนข้างโตไวแล้วก็เป็นง่ายนะครับคุณผู้ชมแล้วเวลาก็ผ่านไปนะครับราวเดือนครึ่งถึง2เดือนนะครับคุณผู้ชมเราก็จะได้พุ่มชะอมสวยๆแบบนี้นะครับพร้อมให้เราตัดยอดทานได้แล้วครับผมต้นชะอมนะครับมันชอบแดดจัดๆเลยครับคุณผู้ชมปลูกเนี่ยเอาไปตั้งกลางแดดเลยครับนี่ก็เป็นชะอมของไร่ผมนะครับคุณผู้ชมผมตอนแล้วก็เลี้ยงรากไว้ให้แน่นๆอย่างนี้เลยนะครับก่อนจะเอาออกมาปลูกต้นมันจะได้รอดชัวร์ๆนะครับนี่เลยเป็นไงกันบ้างครับคุณผู้ชมมันปลูกง่ายมากเลยใช่ไหมล่ะครับก็อย่าลืมไปลองปลูกทานกันนะครับสำหรับวันนี้ผมเองก็จะตัดยอดไปทอดไข่กินเหมือนกันนะครับก็คลิปนี้ก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับ